สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่ร้านอาหารเหนือนะครับในซอยข้างๆห้างแหลมทองนะครับจังหวัดระยองนะครับเป็นซอยที่อยู่ติดกับห้างแหลมทองนะครับเข้ามาสักประมาณ300เมตรนะครับเนี่ยจะถึงป้ายร้านอาหารเหนือนะครับเขาขายตั้งแต่ประมาณ7โมงกว่าจนถึง4โมงเย็นที่ร้านพี่พรนะครับเบอร์โทรก็เนี่ย0816396212ครับมีอาหารหลากหลายนะครับมีลาบหมูคั่วแกงขนุนอะไรต่ออะไรแต่วันนี้ผมสั่งนี่ครับแกงผักเชียงดานะครับซึ่งเป็นอาหารเหนือแท้ๆหาทานยากครับเขานิยมกินกับปลาย่างนะครับก็ปลาย่างปลาแห้งนะฮะเป็นพวกผักยอดอ่อนเนี่ยผักเชียงดาผักเซงนะครับมาแบบเหมือนกับต้มเร็วๆนะในน้ำแล้วก็อันนี้เป็นแกงผักเคลื่อนนะครับกินกับเขาจะทำแกงกับหมูหรือซี่โครงหมูนะครับแล้วก็อันนี้ได้น้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูมาครับอันนี้ผมกินหมดไปจานหนึ่งแล้วนี่เป็นจานที่สองมาชิมกันครับนะฮะซดน้ำกันรสชาติใช้ได้เลยครับเข้มข้นนี่อารมณ์บางอย่างคล้ายๆกับผักทางเหนือคล้ายๆกับแกงอ่อมทางอีสานนะแต่ว่าถ้าใครไปเหนือเนี่ยอ่อมเหนือจะไม่เหมือนกับอ่อมอีสานนะชื่อเหมือนกันกับผักเคลื่อนผมไม่รู้ว่าเป็นผักอะไรนะใครทราบช่วยบอกหน่อยนะครับผักนิ่มอร่อยครับโอ้เห็นเป็นช่อๆยอดๆอย่างงี้ผมทานได้หมดเลยนะแบบเกี่ยวเข้าไปนิ่มมากครับเดี๋ยวมานี่ครับนี่พี่เขาบอกว่าเป็นปลาช่อนนานะครับมาอารมณ์แบบเหลืองนะนี่ก็นิ่มเหมือนกันครับอารมณ์ประมาณแกงผักหวานปลาย่างอารมณ์เหมือนผักหวานปลาย่างครับมีขมปลายนิดๆ นะฮะมีหวานมีขมปนกันอารมณ์แบบผักพื้นบ้านไทยน้ำพริกกับน้ำพริกหนุ่มพอได้ฟินมากบรรยากาศร้านผมนั่งทานนี่ก็มีคนเหนือเข้ามาซื้อเป็นระยะนะครับใครอยู่ระยองนะครับอยากทานอาหารเหนือแท้ๆเนี่ยเข้าซอยข้างแหลมทองมารับรองไม่ผิดหวังครับก่อนหน้านี้ผมเพิ่งทานไม่หมดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทานข้าวราดแกงขนุนลาบหมูคั่วนะฮะแล้วก็ข้าวหมูอีกหนึ่งถุงน้ำสดอร่อยขึ้นใจครับใครที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยผมรีวิวไม่เห็นหน้าเห็นตานะเพราะว่าไม่อยากใช้รูปแบบพิธีกรนะครับเอาเป็นแบบเหมือนเพื่อนๆได้ไปนั่งทานอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับไม่ต้องมาสะดุดหน้ากับพิธีกรนะครับเดี๋ยวนี้วิดีโอเซลฟี่กันเยอะก็ผมอยากสวนกระแสไว้บ้างครับอืม
อร่อยมากครับใครชอบกินแกงแบบไทยๆเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับผักเคลื่อนเมื่อผักเคลื่อนเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยนี่เขาเขียนแน่นะฮะแกงผักเชียงดาแกงผักเคลื่อนนะฮะใครทราบก็เล่าสู่กันฟังหน่อยครับวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยนะอร่อยครับแล้วก็นั่งทานอยู่คนเหนือเข้ามาซื้อหลายคนแสดงว่าที่นี่นี่เหนือแท้ของจริงครับหลบอยู่ในซอยครับเป็นจอมยุทธหลบซ่อนอยู่อาหารเหนือที่ระยองครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ